วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภัสนันบุญโตค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลิสาพันมณีรักค่ะพวกเรากำลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิศวกรรมเมคาโทนิกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะโปรเจกต์ที่พวกเราทำนะคะคือโปรเจกต์การควบคุมตำแหน่งของสายพานลำเลียงด้วยระบบควบคุมแบบ PID ค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโครงงานที่มีการจำลองสายพานลำเลียงขนาดเล็กขึ้นมานะคะเพื่อทดสอบการควบคุมตำแหน่งของสายพานลำเลียงโดยที่สายพานลำเลียงเนี่ยจะมีฉากลับสำหรับเซ็นเซอร์ในการวัดระยะที่เป็นข้อมูลป้อนกลับเข้ามาที่ระบบนะคะโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับไวจัง2ในการควบคุมตำแหน่งของสายพานลำเลียงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถสั่งงานผ่านหน้าโปรแกรม MATLAB ได้เลยเช่นการเลือกตำแหน่งของสายพานลำเลียงและยังสามารถดูค่าต่างๆผ่านหน้าจอได้เลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันการทำงานนะคะ 1. สามารถเลือกตำแหน่งเซตพอยท์ที่ต้องการให้สายพานเคลื่อนที่ไปนะคะผ่านหน้าโปรแกรม MATLAB ก็คือเราจะเลือกที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกเซตพอยท์ที่เราอยากให้ไปผ่านสไลเดอร์นะคะอันนี้เราอาจจะอยากให้ไปที่7นะคะแล้วเราก็ต่อมาก็จะมีฟังก์ชันต่อไปก็คือการสามารถกดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้สายพานลำเลียงเคลื่อนที่ไปยังเซตพอยท์ที่กำหนดนะคะเมื่อกดปุ่มสตาร์ทนะคะสายพานลำเลียงก็จะเคลื่อนที่ไปยังเซตพอยท์ที่เรากำหนดนะคะอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปยังเซตพอยท์ที่7นะคะฟังก์ชันต่อมานะคะสามารถกดปุ่มรีเซ็ตคือปุ่มนี้นะคะเพื่อให้สายพานลำเลียงกลับมายังจุดเริ่มต้นค่ะสายพานลำเลียงก็จะกลับมานะคะก็คือกลับมาหลังเซตพอยท์ที่10เป็นต้นไปนะคะฟังก์ชันการทำงานต่อมานะคะคือสามารถปรับค่าเกณฑ์ได้ค่าเกณฑ์อัตราการขยายของ P ของ I แล้วก็ของ D นะคะก็คือสามารถปรับได้ที่สไลเดอร์ดังนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะอันนี้อาจจะปรับอยู่ที่สักประมาณ21นะคะอันนี้อาจจะอยู่ที่อันนี้ของ KP ตรงนี้ค่ะอันนี้ต่อมาเป็น KI นะคะอาจจะปรับอยู่ที่ประมาณ1นะคะแล้วก็ KD ปรับอยู่ประมาณ4แล้วกันค่ะอันนี้ก็คือสามารถปรับค่าได้นะคะต่อมานะคะมีหน้าจอแสดงค่า duty cycle ที่ส่งไปยังบอร์ดไกด์นะคะก็คือส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองสั่งให้เคลื่อนที่นะคะตรงนี้ก็จะแสดงค่าที่ส่งไปยังตัวบอร์ดไกด์นะคะก็เป็น duty cycle ค่ะแล้วก็มีหน้าจอแสดงค่าอนาล็อกจากเซ็นเซอร์นะคะก็คือส่วนนี้ค่ะตัวนี้คือส่วนที่แสดงanalog input ที่เรารับเข้ามาจากตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะคะต่อมาแสดงตำแหน่งของสายพานลำเลียงผ่านหน้าโปรแกรม MATLAB ก็คือตัวนี้ค่ะตัวแปร position นี้คือตำแหน่งของสายพานลำเลียงนะคะแต่ตอนนี้สายพานของเราอยู่ที่ประมาณ7กับ6นะคะก็คือผ่านตัวฟังก์ชันที่เราเก็บค่าในแต่ละ set point แล้วมาแปลงเป็นสมการเส้นตรงค่ะเราก็จะได้มาเป็นคำตอบเป็นตัวตำแหน่งนะคะเราต้องให้ไปที่9นะคะเราก็จะว่าเคลื่อนมาที่9นะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแฟร์ที่9จะมีการแบบขยับไปมาโอเคต่อมานะคะก็คือมีหน้าจอแสดงค่า error นะคะหน้าจอแสดงค่า error ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราอาจจะให้กลับมาค่า error คือการที่นำค่าจริงตำแหน่งจริงของสายพานลำเลียงลบกับเซตพอยท์ที่เราต้องการนะคะอย่างตอนนี้เราต้องการที่9แต่ว่าของจริงอยู่ที่15นะคะ9ลบ15ก็จะเป็นประมาณ6นะคะก็จะเป็นค่า error ที่เกิดขึ้นค่ะต่อมา10ก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ของเซตพอยต์กับตำแหน่งสายพานลำเลียงนะคะเราอาจจะไปไกลหน่อยนะคะไปประมาณ3เราต้องการดูกราฟแสดงความสัมพันธ์นะคะก็คิดได้ที่สโคปเลยค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่15นะคะเรามาจ่ายเรามากดสวิตช์สตาร์ทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์นะคะสีเหลืองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเซตพอยท์ที่เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปใหม่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเซตพอยท์ที่เราเลือกคือ3แต่ตอนนี้ขึ้นไปที่ตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่14แล้วนะคะ
ันนี้เราอาจให้เขากลับมาสามใหม่เราต้องกดสวิตช์เรียนเซ็ตก่อนค่ะแล้วก็ให้มาสามใหม่ตัวนี้ก็จะค่อยเลื่อนลงมานะคะเข้าสู่สามคือเป็นพอยที่เราต้องการตัววาริไดแกรมของโครงงานเรานะคะก็คือตรงนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีอัลตราซอนิกมีสวิตชิ่งสปาย24โวลต์นะคะมีบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์มีตัวสเต็ปดาวแล้วก็ตัว DSP 32ค่ะ